วันนี้มีเมนูอิตาเลียนมานำเสนออีกแล้วนะคะนั่นก็คือสปาเกตตี้ปลาแซลมอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาแซลมอนที่ใส่ผักด้วยนะคะใส่ฟักทองด้วยสำหรับคนที่ไม่ชอบทานผักนะคะเราก็จะมาปั่นทำสปาเกตตี้ให้เขานะคะมาดูกันเลยค่ะว่าส่วนผสมเรามีอะไรกันบ้างดูส่วนผสมเราเลยค่ะก็จะมีปลาแซลมอนนะคะอันนี้เราจะทำสำหรับ2ท่านนะคะแล้วก็จะมีไอ้ตัวนี้ก็คือหัวหอมนะคะหัวหอมจะเป็นหัวหอมใหญ่ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นผักชีนะคะผักชีอิตาเลียนไอ้ตัวนี้นะคะพิซเซ่นมันลองนะคะไอ้ตัวนี้แล้วก็จะมีชีสเห็นไหมคะชีสพาร์มิจาโน่แล้วก็จะมีน้ำมันน้ำมันมะกอกไอ้ตัวนี้คือขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือฟักทองนะคะอันนี้ฟักทองเราซื้อมาเป็นแพ็คเขาล้างให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าแฟนเขาไม่ชอบทานผักไม่ชอบทานฟักทองทุกผักเลยค่ะเขาไม่ชอบแต่วันนี้เราจะมาทำเมนูที่เขาสามารถทำได้ที่เขาสามารถทานได้นะคะแล้วก็จะมีครีมนะคะครีมไอตัวนี้ครีมพานนะคนอิตาเลียนเขาเรียกพานนะนะคะครีมแต่ถ้าเมืองไทยเราไม่มีนะคะเราก็ใช้นมสดค่ะนมสดตรงนี้เลยค่ะนมสดตัวนี้เลยผสมกับชีสนะคะชีสแผ่นตัวนี้นะคะผสมกันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เหมือนกันค่ะรสชาติเหมือนกันเลยเพราะว่าที่เมืองไทยก็ทำบ่อยนะคะเวลาแฟนเขาชอบทานเวลาเราไปชิมที่ร้านอาหารเราได้รสชาติแบบไหนนะคะเราจะจำไว้เราก็มาลองทำให้เขาดูให้เขาทานค่ะเขาก็ชอบค่ะเขาก็จะมีชีสพาร์มิจาโน่นะคะไอตัวนี้ชีสขูดชีสนมวัวนะคะชีสขูดโอเคไอตัวนี้เราก็มีแล้วนะคะเราก็เก็บไปเลยค่ะเราไม่ต้องใช้เพราะว่าเรามีครีมสำเร็จรูปแล้วนะคะเราเริ่มเลยนะคะตั้งกระทะให้ร้อนเราก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปประมาณ1ช้อนครึ่งนะคะช้อนโต๊ะครึ่งเอาลืมบอกไปค่ะแล้วก็จะมีสปาเกตตี้ด้วยเพราะว่าวันนี้เราจะทำสปาเกตตี้ปลาแซลมอนนะคะรวมฟักทองค่ะโอเคแล้วก็จะมีเอาหัวหอมใส่ลงไปตัวนี้เราก็ใส่ทุกผักเลยนะคะแล้วก็ฟักทองนะคะฟักทองที่หั่นเป็นชิ้นๆไม่ต้องใส่เยอะนะคะก็ประมาณแค่นี้นะคะแล้วที่เหลือเราเก็บไว้ก็จะมีเพเซ่มาเราผักชีนะคะใส่ลงไปหมดเลยเราจะเอาปลาแซลมอนใส่ค่ะแบบนี้เราคลุกทั้งหมดให้มันสุกดีนะคะแล้วเราก็เอาไปปั่นนะคะเหมือนจะตัดเป็นครีมนะคะเรารอให้มันสุกนะคะประมาณ 5-10 นาทีค่ะเรากลับมาดูกันค่ะว่าเราใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะเราก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีนะคะตอนนี้เราก็เอาทั้งหมดนี้ไปปั่นนะคะปั่นให้ละเอียดเหมือนกับเป็นครีมนะคะมันเป็นครีมเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะพวกผักทั้งหลายน้ำร้อนเราก็ต้มแล้วนะคะเพื่อที่จะลวกเส้นสปาเกตตี้นะคะเราก็เตรียมแล้วก็ใส่น้ำร้อนไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่โอเคเอาไปปั่นเลยค่ะเตรียมปั่นเลยเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะแล้วก็ปั่นเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ใส่กระทะเหมือนเดิมเลยนะคะเราปั่นแล้วก็จะได้ละเอียดแบบนี้นะคะโอเคตั้งกระทะอีกทีเราก็ใส่ครีมนะคะครีมหรือบ้านเราก็เอาใช้นมสดก็ได้ค่ะใช้นมสดก็ได้นมสดแล้วก็ชีสแผ่นนะคะประมาณ 2-3 แผ่นก็ได้ได้รสชาติเดียวกันเลยค่ะเ
นี้ปลาแซลมอนเรากับฟักทองนะคะใช้ไฟอ่อนๆ นะคะตอนนี้น้ำร้อนในหม้อเราก็ร้อนแล้วนะคะเห็นไหมทุกคนเราก็เพราะว่าเราเอาเกลือใส่ลงไป1ช้อนชานะคะเพื่อเตรียมลวกเส้นสปาเกตตี้สปาเกตตี้เราก็ใช้แบบนี้นะคะที่เขาเขียนไว้ใช้ประมาณลวกประมาณกี่นาทีประมาณ6นาทีค่ะนี่สปาเกตตี้ที่สุกเร็วหน่อยเพราะว่าเป็นสปาเกตตี้สดนะคะที่เขาใช้ทำสดๆนะคะไม่ใช่สปาเกตตี้แห้งนะคะทีนี้เราก็จะได้สุกไปพร้อมกันเลยค่ะน้ำร้อนเราก็ร้อนแล้วเกลือเราก็ใส่ไปแล้วนะคะใส่ลงไปเลย250กรัมค่ะประมาณ6นาทีนะคะไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะถ้าเส้นสปาเกตตี้เสร็จนะคะเราก็ปิดแก๊สตัวนี้เลยค่ะที่ครีมเราทำเสร็จแล้วปิดไว้รอเส้นสปาเกตตี้สุกเราค่อยเอายกมาใส่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะทุกคนเส้นสปาเกตตี้เราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านไป6นาทีเราก็ไปรินน้ำออกเลยค่ะแล้วก็ค่อยเอามาใส่ตรงนี้นะคะค่ะทุกคนเราก็รินน้ำจากเส้นสปาเกตตี้ออกแล้วนะคะแล้วก็มาใส่กระทะที่เราปั่นแซลมอนไว้นะคะเห็นไหมแล้วก็เปิดแก๊สนิดนึงนะคะแล้วก็เราก็ใส่ชีสนะคะชีสพาร์มิจาโน่นะคะประมาณ30กรัมนะคะคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันดีค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมดูใกล้ๆเลยค่ะเห็นไหมอันนี้สปาเกตตี้ปลาแซลมอนฟักทองนะคะนี่คือตัวนี้เห็นไหมคะน่าทานไหมสิเป็นครีมด้วยค่ะเห็นไหมคะเราก็ตั้งประมาณ2นาทีนะคะรอประมาณ2นาทีนะคะให้เข้ากันดีเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะเราค่อยตักเสิร์ฟใส่จานพร้อมกันเลยนะคะค่ะสุกเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาตักเสิร์ฟใส่จานเลยค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะก็ครีมใส่นิดน้อยเห็นไหมคะครีมจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนสปาเกตตี้ปลาแซลมอนฟักทองของเรานะคะก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วนะคะ1เมนูเห็นไหมคะน่าทานไหมเขาก็จะทานคู่กับชีสพาร์มิจาโน่นะคะอย่างนี้นะคะเขาจะเอาโรยหน้านะคะแบบนี้แบบนี้นะโรยแบบนี้ค่ะโอเคค่ะทุกคนเราเจอกันคลิปหน้านะคะว่าจะมีเมนูไหนที่จะมาทำให้ทุกๆคนดูอีกนะคะสวัสดีค่ะทุกคน